คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.นะครับท่านได้มีการมอบรางวัลให้กับตำรวจทางหลวงนาดีจังหวัดปราจีนบุรี2นายนะครับภายหลังจากที่ตำรวจทั้ง2นายนี้ครับได้มีการช่วยนำลูกชายนะครับส่งให้กลับคนขับรถ10ล้อพร้อมกับกล่าวชื่นชมในจิตวิญญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับพลตำรวจตรีอาชญ์ยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยจากกรณีตำรวจทางหลวงนาดี2นายได้มีการออกตรวจพื้นที่แล้วก็ไปพบเด็กชายยืนร้องไห้อยู่ก็เลยเข้าไปสอบถามได้รับแจ้งจากเด็กบอกว่าคุณพ่อซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกได้มีการนะครับจอดรถเพื่อที่จะลงเวลาแล้วก็ขับรถออกไปลืมลูกเอาไว้ก็เลยพาเด็กชายไปส่งให้กับคุณพ่อจนกลายเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมานะครับมีพี่น้องประชาชนแห่ชื่นชมมากมายเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับตำรวจทางหลวงทั้ง2นายนี่นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือร้อยตำรวจโทบัญชาตุ่นมีเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ3กองบัญชาการตำรวจทางหลวงและอีกนายก็คือดาบตำรวจสัญญาขันโทเป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวงณห้องประชุมพรมนอกอาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยพลตำรวจตรีอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกนะครับว่าทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวชื่นชมตำรวจทางหลวงทั้ง2นายที่มีจิตวิญญาณของตำรวจแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายนำส่งคุณพ่อซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกนี่นะครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงทีสมควรที่จะได้รับการชื่นชมชมเชยเป็นแบบอย่างการทำงานที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปปฏิบัติตามต่อไปซึ่งก็ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและก็ขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวก็เป็นไปตามโครงการตำรวจทำดีนั่นเองครับโดยตำรวจทั้ง2รายนะครับที่ได้รับรางวัลต่างตื้นตันใจที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญวันเกิดเหตุก็ทำไปตามหน้าที่นะครับโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่ว่าพอคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนก็ได้รับความชื่นชมเป็นจำนวนมากจากพี่น้องประชาชนและในโลกออนไลน์ซึ่งท่านผู้บังคับบัญชาทำให้นะครับดีใจมากๆที่ได้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนี้จะขอตั้งใจทำงานทำความดีตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปด้วยพร้อมกับกล่าวขอขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญกับตำรวจทุกๆนายนะครับไม่ว่าจะยศเล็กหรือว่ายศใหญ่นี่นะครับคุณผู้ชมก็แสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยนะครับกับตำรวจทั้ง2นายท่านนี้นะครับซึ่งก็ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นไปตามโครงการตำรวจทำดีนั่นเองนี่นะครับก็ถือว่าทำดีก็ต้องได้รับการชื่นชมแต่ก็เชื่อว่าอย่างที่ท่านทั้งสองบอกนะครับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ท่านก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะครับคุณรันนะครับก็อยากที่จะช่วยเหลือเพราะว่าแน่นอนว่าเห็นเด็กเล็กๆก็คงจะอดสงสารไม่ได้เมื่อพลัดหลงกับคุณพ่อนี่นะครับแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะนำเด็กชายคนนี้เนี่ยนะครับส่งคืนให้กับคุณพ่ออย่างปลอดภัยนั่นเองใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นนะคะรอยยิ้มบนใบหน้าของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะที่ได้ช่วยเหลือน้องๆทั้ง2คนด้วยถึงแม้ว่าท่านจะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าสวมใส่แมสอยู่แต่ว่าเราก็เห็นรอยยิ้มนะคะบนใบหน้าของทุกๆท่านในวันนี้นั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันค่ะตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นผบ.ตร.นะครับก็ได้เห็นว่าตำรวจหลายท่านนะได้ตั้งใจทำงานแล้วก็ได้รับซึ่งได้ประชาชนเขาก็ดีใจนะเช่นตำรวจบุคโลใช่ไหมที่ว่าช่วยเหลือคนที่นอนอยู่ในรถแล้วเคาะประตูแล้วสามารถเอารถพยาบาลไปรับแล้วก็จนปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำโครงการทำดีได้รางวัลนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามี
อะไรที่ตำรวจทำดีแล้วก็เห็นเด่นชัดเนี่ยเราก็อยากไม่รอให้ประจำปีหรืออะไรอยากให้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ไกลๆไม่สามารถมาสะดวกหรืออะไรไปได้เนี่ยเราก็จะมอบให้ผู้การไปมอบให้นะฮะเช่นรายเนี้ยหรือไม่ใช่ว่าเฉพาะตำรวจอย่างเดียวนะถ้าประชาชนที่ช่วยเหลืองานตำรวจไปจับไปอะไรต่างๆไปช่วยเหลืองานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดดเด่นต่างๆได้รับการชื่นชมเนี่ยเราก็อยากให้รางวัลเขานะครับเราจะเน้นการยกย่องชมเชยนะเจ้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับการยกย่องจากสังคมไปแล้วแต่ว่าก็อยากให้เขารู้ว่าผู้ประชาเนี่ยยกย่องหรือว่าชมเชยเขาก็ได้ให้เขาเห็นแล้วก็มีประกาศให้มีเงินให้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีพระให้ด้วยนะพระนี่ก็เป็นพระที่หายากนะเป็นพระ80ปีของหลวงพ่อโสธร80ปีซึ่งก็กะว่าจะเก็บไว้แจกลูกน้องพอดีนะมีไปเช่ามานะก็500ก็จะมาให้กับตำรวจที่ทำความดีนะครับ